Hello YouTube สวัสดีค่ะป้าพิชชี่ชาแนลมาแล้วนะคะวันนี้นะคะป้าพิชชี่ก็จะพามาลงครัวนะคะหรือว่ามาสอนทำอาหารนั่นเองนะคะในนะคะเมนูนะคะตีนไก่ต้มพะโล้นะคะเห็นไหมคะตีนไก่นี้ป้าพิชชี่ทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะโดยการทำความสะอาดเขาด้วยการนะคะเอาไปแช่ด้วยน้ำเกลือของเราเกลือปกตินี่ค่ะผสมกับน้ำนะคะทำให้เขาละลายแล้วก็เอาตีนไก่ของเราลงไปแช่นะคะเพื่อล้างนะคะทำความสะอาดเขาให้สะอาดนั่นเองนะคะตีนไก่ต้มพะโล้นี้นะคะป้าจะไม่สับครึ่งเข้าแบบนี้นะคะเราต้มเข้าแบบเป็นอย่างนี้เลยนะคะเป็นตีนยาวๆอย่างนี้เลยนะคะเขาจะดูน่ากินมากกว่านะคะก็นะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมไปด้วยกันด้วยค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะป้าเปซี่ก็ตั้งน้ำร้อนไว้นะคะเพื่อป้าเพชชี่จะนะคะเอาตีนไก่ของเรามาต้มนะคะต้มเพื่อให้เมือกของตีนไก่เขาออกไปก่อนนะคะเพราะว่าเวลาป้าทำจะทำเมนูตีนไก่นี้นะคะป้าจะไม่ชอบให้อาหารของป้าเป็นเมือกเพราะว่าตีนไก่เนี่ยก็จะทำให้น้ำซุปหรือว่าอาหารของเราเป็นเมือกนะคะเราต้องต้มเขาหนึ่งน้ำก่อนนะคะนี่นะคะป้าก็จะใส่เกลือนะคะใส่เกลือลงไปเลยก่อนเราต้มไก่นะคะรอให้เขาเดือดนะคะรอให้เขาเดือดเราค่อยเอาตีนไก่ของเราลงไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะค่ะพอน้ำเราเดือดแล้วนะคะให้เรานะคะตีนไก่ของเราลงไปต้มเลยนะคะต้มเลยนะคะเพื่อให้เมือกเขาออกมานะคะก่อนที่เราจะไปทำอาหารของเรานะคะนี่นะคะต้มเขาพอสุกนะคะต้มเขาพอสุกพอให้เมือกเขาออกนะคะเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะค่ะตอนนี้นะคะป้าเพชชี่ก็คิดว่านะคะตีนไก่ของป้าเห็นไหมคะเขาจะเป็นมันๆออกมาเต็มเลยนะคะก็คิดว่าน่าจะพอแล้วเพราะเราเดี๋ยวต้องไปตุ๋นเขากับเครื่องพะโล้อีกนะคะเดี๋ยวเขาจะเปื่อยเกินไปนะคะพอแล้วนะคะทีนี้ป้าก็จับเขาขึ้นมาพักไว้นะคะคีบเขาออกมานะคะให้เขาเย็นก่อนแล้วเราค่อยไปทำขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวป้าก็ขออนุญาตคีบเขาออกมาจนหมดเลยแล้วกันนะคะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ป้าก็มาต้มนะคะต้มน้ำเพื่อทำพะโล้ของเรานะคะก็นะคะกำลังจะเดือดนิดๆนะคะตอนนี้นะคะป้าก็มาตั้งกระทะนะคะนี่ค่ะตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันลงไปนะคะใส่น้ำมันลงไปแล้วก็นี่นะคะนี่คือเครื่องกระเทียมพริกไทยรากผักชีนะคะป้าโขลกเรียบร้อยแล้วนะคะเอาเขาลงไปผัดนะคะเอาลงไปผัดเลยผัดให้หอมนะคะเดี๋ยวให้เขาไหม้นะคะให้เขาหอมๆนะคะหอมนิดนึงนะคะเอาหอมนิดนึงแล้วให้เรานะคะเอาน้ำตาลปี๊บนะคะลงไปผัดด้วยนะคะหวานมากหวานน้อยแล้วแต่คนทางบ้านนะคะนี่นะคะนี้นะคะแล้วก็ผัดเขารวมกันเลยนี่หอมมากเลยค่ะหอมมากๆเลยช่วงนี้นะคะพอน้ำใกล้เดือดนะคะป้าพิชชี่ก็เอาเครื่องนะคะชุดต้มพะโล้นะคะเป็นสมุนไพรชุดต้มพะโล้นะคะเราไปซื้อที่ตรงไหนก็ได้นะคะห้างซูเปอร์หรือว่าร้านโชว์หวยตรงไหนก็ได้นะคะใส่ลงไปเลยนะคะนี่ค่ะนะคะนี้แล้วก็ไฟกลางๆนะคะผัดกระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยแล้วก็น้ำตาลนี่ค่ะไฟกลางๆนะคะกลางไปหาอ่อนนะคะอย่าให้เขาไหม้นะคะอย่าให้เขาไหม้ตำเขาละเอียดนิดนึงนะคะดูค่ะเห็นไหมคะพอดูน้ำตาลแล้วก็เป็นฟูฟ่องอย่างนี้เลยนะคะ ก็ให้เขาเหลืองๆนิดนึงนะคะโอเคนะคะถ้าไฟเหมือนจะแรงไปหรี่นะคะก็เลยหมูชุบนี้ป้าก็จะใส่เกลือไปนิดนึงนะคะนี่แล้วเราค่อยปรุงรสเข้าที่หลังนะคะใส่เกลือไปมันก็เคี่ยวนะคะหอมมากเลยค่ะหอมจริงๆเลยนี่นะคะพอออกเหลืองๆนิดๆนะคะน้ำตาลเราเริ่มเหลืองๆนะคะหอมน้ำก็เริ่มเดือดแล้วหอมมากเลยค่ะพอเขาเริ่มเหลืองแล้วนะคะก็ปิดเลยนะคะแล้วก็เทเครื่องนะคะที่เราผัดเนี่ยลงไปเลยนี่นะคะนี่ลงไปเลยนะคะค่ะโอ้ยเราลองน่ากินมากนะคะนี่ค่ะจากนี้เราก็รอก็เดือดนะคะรอก็เดือดพอรอก็เดือดแล้วนะคะป้าก็จะเอาตีนไก่ลงไปนะคะรอก็เดือดก่อนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรารอให้เดือดก่อนเราค่อยมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะก็เดือดแล้วนะคะพอน้ำของเราเดือดแล้วนะคะให้เอาไก่ลงไปนะคะให้เอาตีนไก่ของเราลงไปเลยนะคะพอเราเอาตีนไก่ของเราลงไปแล้วนะคะทีนี้นะคะก็นี่นะคะนี่นะคะซีอิ๊วดำของเรานะคะเทลงไปเลยนะคะซีอิ๊วดำนะคะจะทำให้ไก่ของเราสีสวยงามนะคะนี่นะคะเอาลงไปเลยนะคะเขาก็จะออกเป็นน้ำตาลเข้มๆนะคะนี่ค่ะตัวโลของเรานะคะนี้เราก็รอให้เขานะคะก็ป้าก็จะปรุงรสเข้าด้วยซีอิ๊วขาวนะคะส่วนหวานมากหวานน้อยนะคะเราก็ปรุงรสตามใจเลยนะคะซีอิ๊วขาวป้าก็ใส่ไปหมดเลยนะคะทีนี้ป้าก็จะรอให้เขาเดือดนะคะรอให้เขาเดือดนิดนึงนะคะส่วนเลือดไก่นะคะบางคนเขาก็กินบางคนเขาก็ไม่กินนะคะส่วนในกรณีที่คนกินเลือดไก่นี่นะคะป้าพี่ซี่เดี๋ยวเราจะใส่เข้าที่หลังนะคะให้เขาเดือดก่อนนะคะเดี๋ยวป้าพิซซี่พอดีในช่วงที่ส่วนผสมนะป้าไม่ได้เอาไปโชว์ไว้เพราะว่าบางคนเขาก็กินบางคนเขาก็ไม่กินอย่างเงี้ยนะคะส่วนในกรณีนี้นะคะป้าพิซซี่ก็จะเอาเข้ามาใส่นะคะเดี๋ยวรอให้เขาเดือดก่อนนะคะแล้วเราค่อยใส่เลือดไก่นะคะรอแป๊บนึงค่ะค่ะตอนนี้เดือดแล้วนะคะป้าก็มีเลือดไก่นะคะใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะคะก็เอาลงไปเลยนะคะนี่ค่ะหม้อใหญ่มากเลยนะคะนี่ค่ะค่ะทีนี้เราก็นะคะป้าก็พอเขาเดือดปุ๊บนะคะทีนี้เราก็นะคะพอหลังจากป้าจะรอเขาเดือดปุ๊บก่อนนะคะเนี่ยพอก็เริ่มเดือดแล้วนะคะทีนี้พอก็เดือดขึ้นมาอย่างนี้นะเคี่ยวเราก็ใช้ไฟอ่อนนะคะป้าก็จะใช้ไฟอ่อนเคี่ยวเขานะคะประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าคนทางบ้านชอบไก่นุ่มมากๆให้ตีนไก่นุ่มมากๆเนี่ยเคี่ยวเข้าไปเลยนะคะ1ชั่วโมงนะคะป้าก็จะเอาครึ่งชั่วโมงก่อนพอครึ่งชั่วโมงเสร็จนะคะว่าถูกใจป้าหรือยังอะไรอย่างนี้นะคะถ้ายังไม่ถูกใจเราก็เคี่ยวต่อได้นะคะเดี๋ยวเราก็โอเคนะคะป้าก็จะเคี่ยวเขาไปอย่างนี้เลยค่ะให้เขาเข้าน้ำเข้าเนื้อครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงเรามาดูกันค่ะนะคะว่าเป็นยังไงเนาะค่ะนี้นะคะปาเพซี่ก็เคี่ยวพะโล้ของเราตีนไก่พะโล้ของเรามาได้ประมาณนะคะครึ่งชั่วโมงแล้วล่ะนะคะก็ส่วนคนทางบ้านนะคะอยากให้ตีนไก่นุ่มกว่านี้นะคะก็เคี่ยวนานกว่านี้เป็นชั่วโมงก็ได้นะคะ 40-50 นาทีก็กะเอาที่เราชอบนะคะก็นี้นะคะเราก็ไปทำการนะคะชิมกันนะคะว่าพะโล้ตีนไก่ของเราที่เราทำไปเนี่ย จะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวไปเจอกันบนโต๊ะอาหารนะคะก็เสร็จแล้วนะคะตีนไก่ต้มพะโล้ของเรานะคะก็คุณทางบ้านอยากให้นุ่มมากนุ่มน้อยก็เพิ่มระยะเวลาหรือว่าลดระยะเวลาได้นะคะก็ตอนนี้นะคะก็มาทำการชิมนะคะเดี๋ยวป้าพิชิตก็ขออนุญาตชิมก่อนนะคะมากินด้วยกันค่ะนะคะก็ชิมน้ำซุปก่อนนะคะส่วนน้ำซุปนี่นะคะใครจะปรุงหวานเค็มเอาที่เราชอบนะคะของป้าพอดีเพราะว่าป้าจะเอามากินกันนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดของเรานะคะก็ตอนนี้ก็ลุยกันเลยนะคะอย่างนี้นะคะต้มพะโล้ต้องใช้แบบถังอย่างนี้เลยนะคะก็กินด้วยกันค่ะจิ้มซีฟู้ดยุ่ยประมาณนี้อร่อยยุ่ยเกินมันก็ไม่ค่อยได้แท้จะอร่อยกินไม่หมดเราเก็บไปได้นะคะตอนไปซี่ทำหม้อใหญ่ๆเนี่ยก็จะไปแจกเพื่อนบ้านด้วยนะคะทำเบื่อเพื่อนบ้านด้วยนะคะกินไม่หมดพะโล้เนี่ยค่ะเรากินไม่หมดเราเก็บไว้ในตู้เย็นได้นะคะยิ่งเก็บไว้ 3-4 วันเอามาอุ่นนี่จะอร่อยมากเขาจะเข้าน้ำเข้าเนื้อมากเลยนะคะพะโล้เนี่ยเขาเป็นสูตรของเขาเลยนะคะป้าไปเอาทิชชู่ก่อนนะคะใหญ่มากเลยค่ะตีนไก่ได้แบบใหญ่มากเลยร้อนนะคะพอดีเพิ่งทำเสร็จ อร่อยเลยกินไม่พูดเลย ไปกินด้วยกันนะคะเพลินดีค่ะแท้ตีนไก่นี่เพลินดีมากเลยนะคะเพลินดีอร่อยด้วยต้มกินเล่นๆเป็นเมนูว่างเมนูหลักเมนูกับแก้มได้หมดเลยนะคะเครื่องพวกผักชีพวกรากผักชีกระเทียมพริกไทยอ่ะผัดเขาก่อนนะคะก็จะทำให้พะโล้ของเราหอมอร่อยอ่ะวันนี้ลุงคิดไม่กินนะคะไม่เป็นเนี่ยอร่อยน้ำซุปก็อร่อยค่ะมันไม่เค็มเกินไปตอนที่เราปรุงนะคะอย่าเพิ่งไปใส่อะไรมากนะคะค่อยๆชิมไปนะคะพอเกิดเราไปใส่ เกลือหรือว่าซอสอะไรมากไปเขาก็จะเค็มนะคะค่อยๆเติมไปแล้วก็ปรุงไปเอาที่ถูกใจเรานะคะชื่นใจมากเอาอีกทีนึงนะคะอร่อยค่ะเอาไหมกินอะไรกินตีนไก่ก็รู้โอ้ไม่เอาลุงคิดไม่เอาเห็นไหมครับลุงคิดไม่กินค่ะกินไม่เป็นจะกินผักบุ้งชอบกินผัดผักบุ้งเดี๋ยวป้าก็ต้องทำให้อร่อยมากเลยน้ำซุปก็อร่อยอ่ะมันพอดีอะค่ะกลมกล่อมค่ะนะคะคลิปนี้นะคะป้าพิชชี่ก็มาทำให้ดูแล้วนะคะตีนไก่ต้มพะโล้นะคะก็ลองไปทำดูนะคะอร่อยมากเลยค่ะเอาไว้กินเล่นกินเพลินๆหรือว่าทำเป็นอาหารว่างเป็นกับแก้มหรือว่าเป็นอาหารหลักได้หมดเลยนะคะคลิปนี้ก็มาทำให้ดูมาชิมให้ดูแล้วรสชาติอร่อยมากเลยค่ะคลิปนี้ป้าพิชชี่ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะส่วนคลิปหน้าป้าพิชชี่จะพาไปทำอะไรกินอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะไปติดตามป้าในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งปิ๊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 งไปด้วยนะคะเวลาป้าพิชชี่มีสาระดีๆมีความรู้ใหม่ๆมีสูตรอาหารทำให้เป็นยาหรือป้าพิชชี่มาสอนทำอาหารแบบนี้นะคะป้าพิชชี่ก็จะเอาวิดีโอคลิปมาเรื่อยๆคือจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของป้าพิชชี่นั่นเองค่ะส่วนคลิปนี้ป้าพิชชี่วันนี้กินคนเดียวนะคะก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะไปทำดูนะคะอร่อยมากเลยค่ะ